ชาวปักธงชัยอ่วมน้ำเขื่อนลำพระเพิงทะลักท่วมถึงหลังคาเมื่อวันที่16ตุลาคมทีมกู้ภัยฮุก31โคราชจุดปักธงชัยจุดอุดมทรัพย์และจุดไทยสามคัคคีระดมกำลังนำน้ำดื่มและอาหารไปแจกจ่ายช่วยผู้ป่วยและผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านสุขสีงามตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา หลังจากปริมาณน้ำในเขื่อนลำพระเพลิงเกินความจุกกักเก็บทำให้ต้องเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนจนมวลน,น้ำที่ระบายลงคลองธรรมชาติและคลองชนราประทานเอ่อท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านโดยมีบ้านเรือน15หลังในหมู่บ้านโคกสำราญและ21หลังในบ้านตะเคียนคู่หมู่13 ตำบลตะขบซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนลำพระเพลิงจมบาดานถูกน้ำเอ่อท่วมสูงตั้งแต่เมื่อคืนวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานายบรนลังไวยสิรินายอำเภอปักทงชัยมอบหมายให้นายธรรมทัศน์ทองสำโรงปรลัดอาวุโสพร้อมด้วยปลัดประจำตำบลตะขบและกำนันตำบลตะขบนำถุงยังชีพไปมอบเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านโดยมีผู้นำชุมชน และอาสากู้ภัยฮุกสามหนึ่งโคราชเข้าให้การช่วยเหลือด้วยการนำอาหารน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดและถุงยังชีพบรรทุกใส่เรือท้องแบนและเรือยาวติดเครื่องยนต์ออกแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งบ้านชั้นเดียวหลายจุด ที่ระดับน้ำยังท่วมสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องออกพยพไปอยู่ที่สูงหรือขออาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านที่มีบ้านสองชั้นโดยไม่ยอมอ,อพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าทรัพย์สินจะสูญหาย